เรามาเที่ยวเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เราได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วก็อยากให้อยากบอกต่อให้ทุกคนใช้จะได้มีผิวที่ใสนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาสำหรับผมอย่างนึงเลยอ่ะคือสิวขึ้นตอนแรกเราไม่มีวิธีแก้ไขแล้วแบบขีดก็เป็นแผลปล่อยให้หายเองก็เป็นแผลเจอตัวเนี้ยก็คือมันช่วยเราเยอะมากครับแล้วก็อยากบอกต่อทุกคนยินดีมากแต่เราได้ทดลองใช้แล้วเรารู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะในตัวสิวของผลิตภัณฑ์เนี้ยตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกที่แบบถ่ายแอดเลยครับคือตอนแรกเนี่ยลองใช้มาโคนมาดูแล้วก็ดีมากสิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วมากครับแต่ว่าพอมาเป็นไอ้ตัวที่ใช้ตัวนี้ขึ้นก็ลองให้ทีมงานใช้ดูว่าตอนนั้นทีมงานเป็นสิวแบบใหญ่จริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็คือหายเลยเหมือนมากอันนั้นคือแบบจริงๆเลยแล้วก็แบบโอ้โหใช้มาตลอดเชื่อวิธีการดูแลตัวเองของพี่วอยเรื่องของความสะอาดดูแลตัวเองมีอะไรเป็นพิเศษมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็คือผมกินข้าวนะผมว่าอาหารการกินเนี่ยก็คือหลักๆเลยเราเคยผ่านการกินสมัยวัยรุ่นกินของทอดกินมันกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหยุดกินอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าสุขภาพดีขึ้นจริงๆครับแต่ว่าเป็นแบบสายข้าวกินสายอะไรอย่างเงี้ยในกีฬาดูแลตัวเองได้หรอก็ดูแลตัวเองนะถือว่าเป็นการเล่นกีฬาหรือไม่ว่าเป็นการดูแลตัวเองเพราะว่ามันก็ทำให้สภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยผมก็รู้สึกนะว่าพอผมมาเล่นกีฬาแบบประจำอ่ะมันก็ทำให้สุขภาพเราดีจริงหลับได้เต็มอิ่มพอนอนเต็มอิ่มกินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ส่งผลต่อผิวให้มันมีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับใช่ครับฝากความสเกียวนิดฝากเลยนะครับของซีเกียวอยากให้ทุกคนได้ลองความมหัศจรรย์นี้จริงๆผมเจอมาแล้วครับกับตัวครับวัดเดียวจริงๆหาแทบหารอยแผลของสิวไม่เจอเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะว่าปัญหาสิวเนี่ยมลภาวะในประเทศไทยมันง่ายมากที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าปวดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็คือไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหนอ่ะหรือว่าหน้าแบบไหนทุกคนมีรสนิยมเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานของเรามีสุขภาพผิวที่ดีผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในแบบของเราได้มากขึ้นจริงๆครับฝากด้วยครับที่เห็นว่าทำงานหนักช่วงนี้หนักขนาดไหนทำงานเยอะด้วยหนักครับ30วันก็คือทำงาน30ไม่มีพักเลยใช่คือมีช่วงนึงที่ไม่ได้พักเลยครับไม่ได้พักเลยแล้วก็ก็จะมีเก็บบ้างแบบ2วันวันนึง2วันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทำงานด้วยนะก็เลยแบบอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้คือมันต้องมีพาร์ทที่ช่วงที่หนักแล้วก็พอมันหนักเสร็จแล้วก็เผาๆเลยเช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่าหน่อยตรงที่เราต้องตื่น6โมงแล้วก็เลิก4ทุ่มอะไรเงี้ยปีนี้เป็นทองไงนะก่อนหน้านี้เยอะมากจะมีทองกว่านี้อีกไหมมีถ้ามีปีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างมากครับได้ทดลองทำหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โชว์ได้ทำโชว์ได้ทำในสิ่งที่ชอบครับแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบด้วยก็เป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกันนะจริงๆแล้วเป็นซีดมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นในช่วงเดือนเป็นผลว้าวเร็วมากเลยเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่พูดเนี่ยผมไม่คิดเลยนะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะปีเดือนนี้เดือนที่แปลกๆทำงานจนแบบว่ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากมีเซอร์ไพรส์อะไรอะไรแน่นอนที่ปล่อยไปแล้วก็คือซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับสองสิ่งแล้วก็มีอีกแน่นอนเซอร์ไพรส์ที่เรากำลังทำไม่รู้เซอร์ไพรส์ไหมนะแต่ว่ากำลังทำอยู่เพราะว่ายังเปิดตัวไม่ได้แต่น่าจะได้เห็นในปีนี้ล่าสุดปล่อยมาแล้วโปสเตอร์ก็ผมชอบนะแล้วก็ดูฟีดแบ็กหลายคนชอบมากๆเลยครับดูแบบว่า
ดูโตขึ้นแล้วก็ดูเท่ดูแบบมีการสปอยเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันจะเป็นการใช้เหลี่ยมการโจรกรรมอะไรกันเนี่ยใช่ไหมอันนี้คุณเต็มที่เลยกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับทำเต็มที่เลยลงทุนไม่หมดเลยก็ครับก็ลงทุนแบบว่าช่วยกันทั้งทีมเลยว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทำโดยที่ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกำหนดอยากให้ทุกคนได้ดูในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆครับก็เลยตัดสินใจทำเองเลยครับในเรื่องนี้ก็จะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆจากแปลกหลายเรื่องเลยครับหลายอย่างเลยอย่างเช่นแอคชั่นผมก็ไม่เคยทำคิวบู๊เยอะๆก็จะได้เห็นแล้วก็สีที่เข้ากับทั้งหินแล้วก็ทั้งไอ้พร้อมบอนอะไรเงี้ยครับไว้พูดหญิงแต่ว่าพูดไม่ได้พร้อมไอ้พร้อมไอ้บอนตายแล้วคุณพร้อมคุณบอนนะครับก็รับรองว่าสนุกแน่นอนผมว่านอกกล้องเนี่ยก็สนุกก็ตลกโมฮาแล้วครับเชื่อว่าในซีนทุกคนน่าจะชอบแน่นอนเห็นตอนถ่ายทำแต่ละคนคิวพร้อมมากมันยากไหมในการแมทคิวหรือว่าทุกคนแบบพร้อมถ่ายได้ไหมทุกคนครับคนฮอตเยอะเยอะคนฮอตทุกคนพร้อมจริงๆเพราะว่าเราวางแผนไปหมดแล้วครับว่ายังใส่ใช่ให้คิวตอนนี้ให้คิวถ่ายซีรีส์เป็นหลักคือทุกคนพร้อมที่จะแบบคุมในนี้ให้สำเร็จไปก่อนนะแล้วก็อย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลักอย่างเรื่องนี้พอเป็นลงทุนเองด้วยแล้วหลายคนก็จับตาว่าที่ต่อไปจะแบบมีน้องๆหรือว่าแบบไปจัดเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรคนที่เติบโตต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีแพลนในหัวเลยครับว่าจะเป็นผู้จัดอะไรเองแต่ว่าก็มีคนแย้มมาอยู่ว่าอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทำให้มันเสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดแผนที่สองแล้วก็ค่อยทำต่อไปเรื่อยๆก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องแรกกระแสตอบรับดีก็ถ้ากระแสตอบรับดีก็พักก่อนเที่ยวอะไรทำพักก่อนแล้วเราก็พอเราหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาคิดใหม่ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆจริงๆเคยแบบอยากลองเป็นผู้จัดเองอยากจะลองแบบเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีไม่มีตอนนี้ยังไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าในพาร์ทนี้เราก็มีความสุขแล้วครับการที่ได้เป็นคนที่ทำโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเรายังสนุกกับการที่ทำด้วยตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักยภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ไปสร้างให้คนอื่นเนี่ยได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยทำอย่างเมื่อวานไปกองมาด้วยเมื่อวานไปกองมาใช่แล้วรอยังไงบ้างคะบรรยากาศบรรยากาศก็ดีทุกคนทีมงานน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สนุกมีกิจกรรมให้ทำตลอดแล้วก็มีถ่ายลงครับให้ทุกคนได้ดูด้วยทางเอ็กซ์ทางอะไรมีเบื้องหลังเยอะครับเพราะว่ามีแบ่งทีมด้วยเลยว่าถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูมีทิ้งจางกองไหมนะคุณมีกองซิทอัพใช่ผมเน้นสร้างภาพครับตอนแรกผมจะงีบผมจะหลับแล้วแต่กล้องเห็นผมเห็นมุมสายตามีกล้องเบื้องหลังแผนมาผมก็เลยต้องทำให้รู้ว่าผมแข็งแกร่งครับทั้งที่จริงๆตาจะปิดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแซงทำเป็นซิทอัพครับก็คือแฟนก็คือรอเลยค่ะเรื่องหลังมาตลอดไม่เหงาแน่นอนมาตลอดมาทุกวันแน่นอนครับมาทุกวันทุกวันที่มีถ่ายมาแน่นอนถ่ายเยอะไหมหรอถ่ายสต็อกไปเยอะหรอไม่เรื่องหลังไม่ได้ถ่ายสต็อกไปเยอะแต่ว่าเราจะมีแก็บช่วงเดินไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแล้วแต่ซีรีส์แล้วงานเพลงเหรอหยอกเหมือนกับว่าเป็นแฟนก็ถามเลยแล้วก็เห็นร้องเพลงก็ถามก็นั่นแหละตอนนี้โฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมีเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มทำเราจะมีแผนทำไปอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้สินะก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอติดตามนะฮะจะไปฟีดกับใครอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มี
ยังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้พูดได้มั้ย 100% โปรเจกต์นี้คืบหน้าไปถึงอะไรนะครับ 100% โปรเจกต์นี้คืบหน้าไปถึงแล้ว 100% โปรเจกต์เพลงเหรอใช่โปรเจกต์เพลงน่าจะประมาณ8 8 ไม่ได้ด้วยนะ 8% นะครับอย่างการพูดคำซีรีส์เนี่ยเงินไปเยอะเยอะครับเยอะเลยครับเราเพิ่งมารู้ว่าซีรีส์นึงใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็จัดเพื่อการที่จะเอามาทำให้ซีรีส์ดีที่สุดนะฮะแหละครับก็อยากให้ทุกคนฝากด้วยจริงทุกคนทุกฝ่ายทำเต็มที่มากๆเลยครับเตรียมทางแปดทางแปดเลยแปดเจ็ดเนี่ยข้ามไปได้เลยครับข้ามไปแปดเลยไปที่แปดเลยดีกว่าครับนี่นับแล้วแปดลูกนะแปดไปปลายเห็นแล้วอึ้งอ่ะเห็นแล้วว่าขอสามคำก็ฝากผลงานนะครับ 9.9 นี้นะครับ Jack and Joker Jack and Joker ครับอยากให้ทุกคนมารอดูพร้อมกันนะครับ EP แรก 9.9 นี้เลยแล้วเราก็จะมีดูในโรงภาพยนตร์ด้วยขายบัตรมีฮะขายบัตรวันไหนอย่ารอลุ้นอย่ารอลุ้นโอ้ยรอติดตามรอติดตามดีกว่าฝากนะครับหมดไปแล้วรอนะครับใครที่ยังไม่ได้น้ำหอมครับก็อดใจรอครับเราจะพยายามทำให้ทุกคนได้ใช้จริงๆครับฝากด้วยครับ